ธุรกิจติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณบากบันบุลเลอร์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งไอเดียทำเงินที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือธุรกิจบริการล้างรถแบบถึงที่ของ Novo Car Wash Delivery ค่ะธุรกิจล้างรถ Delivery ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดรถแบบครบครันในมอเตอร์ไซค์คันเดียวค่ะไอเดียติดดาวคุณผู้ชมครับวันนี้ไอเดียติดดาวขอเอาใจคนรักรถหน่อยนะครับหลายๆคนคงเป็นแบบผมนะครับก็คือว่ารถเราที่ขับมาแต่ละวันเราใช้อยู่ตลอดสัปดาห์ตลอด2สัปดาห์เนี่ยเลอะเทอะเกลอะกลางไปหมดเราไม่รู้ว่าจะขับรถเนี่ยไปล้างที่ไหนจะล้างเองก็เหนื่อยเกินไปเยอะแยะเกินไปภาระเยอะแยะเวลาก็ไม่มีวันนี้นะครับเขามีธุรกิจรับล้างรถถึงที่เลยครับเพียงแค่คุณยกโทรศัพท์ขึ้นไปกลิ้งเดียวเหมือนโทรศัพท์ไปสั่งพิซซ่านั่นแหละครับเขาก็จะส่งทีมเข้ามาถึงบ้านคุณถึงที่จอดรถของคุณและจัดการล้างรถของคุณเสร็จสับเลยครับเขาบอกว่าธุรกิจนี้กำลังฮิตทีเดียวครับตอนนี้ผมได้ยินแล้วกำลังมาแล้วล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไอเดียที่ผมบอกว่าติดดาวนะครับเป็นธุรกิจล้างรถผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับ Novel Car Wash Delivery ล้างรถถึงบ้านนึกว่าเป็นรถปิกอัพแต่ที่ไหนได้เป็นมอเตอร์ไซค์รถแค่นี้จะล้างรถผมพอเลยเนี่ยอ๋อการออกไปทำงาน1ครั้งเราจะล้างรถประมาณ 2-4 คันครับรถคันนี้นะใช่ครับอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เครื่องอัดฉีดนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องขัดสีนะครับเครื่องเป่าลมคืออะไรที่เป็นอุปกรณ์หลักๆในใช้ในอู่ทำความสะอาดรถเรามีหมดอยู่ในรถคันเล็กๆเนี่ยนะใช่ครับคุณแบงค์คิดยังไงถึงเอาไอ้อุปกรณ์ล้างรถมาติดในมอเตอร์ไซค์แล้วก็น้ำมันอยู่ตรงไหนน้ำก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้านี่ครับเพราะว่าศูนย์ถ่วงดีที่สุดทางนี้คือถังบรรจุน้ำอ๋อแล้วสูบน้ำเข้าเครื่องใช่ครับแล้วก็เอาเครื่องนั้นมาอัดเพื่อฉีดเข้าไปที่รถครับแล้วมันไม่เลอะเลอะพื้นเลอะอะไรของผมอ๋อไม่คือเราจะมีล้างเป็น2ประเภทครับพี่คือประเภทแรกเนี่ยคือจะเป็นการอัดฉีดโดยใช้น้ำอีกประเภทนึงเนี่ยโดยใช้สเปรย์หรือเรียกกันว่าล้างแห้งนะครับเราจะทำความสะอาดในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ต้องการให้มีน้ำเลอะอย่างเช่นบนที่จอดรถบนห้างในออฟฟิศแล้วล้างรถอย่างเงี้ย1คันเนี่ย1คันราคาของคุณแบงค์เนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถขนาดรถเก๋งนะครับก็จะ239นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถกระบะก็249ครับแล้วก็ถ้า SUV ก็259คือทำทั้งข้างนอกข้างในนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีบริการพวกขัดสีเคลือบสีมีหมดนะครับมีหมดในชุดเดียวกันใช่ครับเรียกว่ามอเตอร์ไซค์1คันเข้าไปปึ้งให้บริการครบสูตรเลยใช่แล้วค่าบริการเนี่ยถือว่าถูกกว่าตามห้างสิใช่ครับเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยค่าใช้จ่ายสูงเรื่องพื้นที่เราใช้วิธีคิดโดยการที่เปลี่ยนพื้นที่จอดรถคนอื่นเป็นหน้าร้านเราครับคุณแบงค์นี่ฝันไว้ว่าไงเนี่ยตอนเริ่มต้นธุรกิจผมเอากระดาษขึ้นมาเขียนก่อนโครงวางโครงใช่ว่าทำแล้วมันได้อะไรก่อนนะก็เขียนต่อไปมีคนล้างมีคนจองเวลาล้างมีคนขอซื้อลิขสิทธิ์ต่อไปจะมีทั่วไทยต่อไปจะมีทั่วโลกแล้วก็ไปที่บ้านดูก็โดนด่ายับเยินเลยพี่แต่ฟันฝ่ามาได้ก็ลุยต่อเพราะผมวิเคราะห์แล้วมันได้เห็นรถ1คันอย่างงี้เค้าจะล้างรถผมยังไงเดี๋ยวให้คุณแบงค์สาธิตดูเค้ามีมอเตอร์ตรงนี้ครับ1คันเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนประมาณ40นาทีครับตอนนี้เฉลี่ยต่อวันเนี่ยกี่คันได้อ๋อตอนนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ3ถึง14คันมันคือจะแล้วแต่วันแล้วแต่วันใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการจองเวลามากกว่าครับเพราะตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยคือเราก็วิ่งค่อนข้างทั่วเหมือนกันนะครับเพื่อสร้างแบรนด์เริ่มต้นก่อนเพราะว่าคอนเซ็ปต์แล้วก็เป้าหมายผมมาชัดเจนว่าผมจะต้องให้มันมีทั่วไทยทำให้ Car Wash Delivery เนี่ยมีทั่วไทยใช่ครับก็คือการขายลิขสิทธิ์ตั้งสาขาตอนนี้เริ่มเซตอัพในการขายแฟรนไชส์หรือยังเซตเรียบร้อยแล้วครับที่คาดการไว้ก็คือประมาณเดือน8ปีนี้พร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็มีเป้าหมายเนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณ100สาขาถึง200สาขาใจจริงผมไม่ต้องการให้มีทั่วโลกจริงๆแล้ว Novel เนี่ยเป็นหน่วยบริการเรื่องของการดูแลรถให้ลูกค้านะเพราะว่าเรื่องของการล้างอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับนะครับแต่ว่าเราจะมีบริการพวกต่อภาษีพ.ร.บ.ทำประกันรถยนต์อ๋ออันนั้นคือพ่วงเข้าไปด้วยใช่ต่อไปมีติดฟิล์ม Delivery ติด GPRS เป็นสื่อนำโฆษณานอกเหนือจากการล้างรถแล้วก็ยังทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถ
ครบสำหรับลูกค้าโดยคุณอยู่ที่บ้านนั่นแหละผมจัดการเองใช่ครับโอ้โหคิดใหญ่คิดใหญ่ขอให้ไปให้ถึงแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับพี่คุณผู้ชมครับผมเห็นอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณแบงค์เขาคิดนะครับคุณแบงค์อายุน้อยๆนั่นเท่านั้นเองคิดเองทำเองที่สำคัญคือความตั้งใจครับผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจคุณต้องไปถึงแน่นอนครับธุรกิจติดดาว